ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ขนานนามตัวเองว่าเป็นดีทอยแห่งเอเชียแล้วคำว่าดีทอยแห่งเอเชียเนี่ยในทุกวันนี้มันยังเป็นความจริงหรือไม่นะครับประเทศเราที่เคยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมยานยนต์แต่ก็ต้องเผชิญกับการถดถอยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นกัขนขณะที่ประเทศอื่นๆน,นะครับเช่นอินโดนีเซียกําลังจ้องที่จะแย่งชิงตําแหน่งของไทยและด้วยการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า e ีวีพวกเขามีโอกาสที่จะทําเช่นนั้นได้จริงๆ หรือไทยเนี่ยจะสามารถต่อสู้เพื่อรักษาตําแหน่งผู้นําด้านการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคนี้ไว้ได้หรือไม่เรื่องราวเรื่อนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Ge Powerful Geek Inspire People to Story Story สวัสดีครับผมดนธราดลจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊กสตอรี่นะครับรายการที่เล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลจากช่อง YouTube d w อ e v ๆๆๆก็ต้องบอกว่าในช่วง6ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยได้พัฒนาจากการประกอบรถยนต์แบบคอมพรสต์น็อกดาวน์นะครับหรือว่า CKD ซึ่งเป็นการประกอบรถยนต์จากชิ้นส่วนนําเข้าไปสู่การผลิตครบวงจรในโรงงานกว่า18แห่งทั่วประเทศความสําเร็จนี้เนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องของแรงงานราคาถูกภาษีนําเข้าการยกเว้นภาษีให้กับบริษัทและข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อย้อนกลับไปในปี1960นะครับรัฐบาลไทยได้ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างจริงจังโดยโฟกัสไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์มีการกีดกันนะครับโดยการเพิ่มอัตราภาษี และใช้นโยบายยาแรงถึงขั้นห้ามการนําเข้ารถยนต์นะครับเพื่อเป็นการผลักดันการผลิตภายในประเทศอย่างแท้จริงและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตขึ้นมาในประเทศไทยนะครับหากย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1980 19ถึง1990มีกลุ่มประเทศที่เรียกว่าเสือแห่งเอเชียและประเทศไทยเราเองเนี่ยถ้าใครเคยย้อนไปในอดีตเนี่ยเราก็ได้รับฉายาว่าเป็นเสือตัวที่ห้แห่งเอเชียนะครับเนื่องจากบทบาทที่กําลังพัฒนาในการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนต่าง ทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นในช่วงทศวรรษที่1,960นะครับด้วยบริษัท Ford และนิ s s ั n ในปี1,961 Ford ได้เปิดสายการประกอบในประเทศที่ผลิตรถย,ยนต์รุ่นคอติน่านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตลาดในขณะนั้นเนี่ยมันยังเล็กมากนะครับโดยผลิตรถย,ยนต์ได้เพียง525คันในปีนั้น ต่อมาในปี1962นิสสันได้ก่อตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ญี่ปุ่นแห่งแรกของไทยในกรุงเทพซึ่งมีพนักงานเพียง120คนและผลิตรถยนต์ได้เพียงวันละ4คันเพียงเท่านั้นนะครับแต่หนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําก็คือการก่อตั้งอาเซียนนั่นเองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเขตการค้าเสรีทั้งหมด และมันเกิดขึ้นก่อนที่จีนจะเข้ามามีบทบาทสําคัญด้วยซ้ำนะครับดังนั้นรัฐบาลไทยจึงได้จัดทํานโยบายที่มันเอื้อประโยชน์และมีเสถียรภาพมากกว่านะครับเพื่อเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถดึงดูดการลงทุนในการผลิตรถยนต์ได้อย่างแท้จริงนะครับ การลดหย่อนภาษีและนโยบายอื่นๆเนี่ยก็ส่งเสริมแบรนด์ระดับนานาชาติให้เข้ามาทำตลาดมากขึ้นนะครับจนตัดภาพมาที่ปี2023ประเทศไทยผลิตรถย,ยนต์ได้1,830,000คันนะครับมีผู้ผลิตชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Toyota, Isuzu Honda, Mitsubishi, Nissan และ Ford ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีการตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพภาคตะวันออกโดยเฉพาะในจังหวัดระยองนะครับ ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับประเทศไทย,ยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียเล็กน้อยในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแบรนด์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น t o โยต้หรือ Ford ต่างก็มาสร้างโรงงานในประเทศไทยนะครับสิ่งนี้นี่น,นะครับที่ได้สร้างรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานให้กับการที่ประเทศไทยได้รับฉาย,ยาว่าดีทรอยต์แห่งเอเชียตันออกเฉียงใต้และแบรนด์อื่นๆก็เริ่มตามมาเรื่อยๆในที่สุด ในปี2002นะครับสถาบันยานยนต์ไทยเนี่ยถึงกับประกาศแผนที่จะเป็น Detroit Asia. ดีทอยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากดีทอยเนี่ยเป็นบ้านของผู้ผลิตรถยนต์ที่มีอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นก็คือบิ๊กทได้แก่ Ford, General Motors และ Chrysler นะครับในปี1913เฮลิฟอร์ดเนี่ยได้ปฏิวัติการผลิตรถยนต์ด้วยการนําเสนอสายพานการผลิตแบบใหม่นะครับซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตลงอย่างมากทําให้รถยนต์เองเนี่ยมีราคาถูกลงและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งนั่นเป็นจุดกำเนิดของการผลิตรถยนต์แบบจำนวนมากหรือว่าเป็นรูปแบบของ mass production นะครับแน่นอนนะครับว่าการที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยตั้งเป้าที่จะเป็นดีท r อยตแห่งภูมิภาคมันเป็นเป้าหมายที่มีความทะเยอทะยานสูงนะครับเพราะว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ต้องการส่วนแบ่งในตลาดการผลิตรถยนต์เช่นเดียวกันนะครับ แต่นั่นองน,นะครับในทุกวันนี้เองเนี่ยหากแบรนด์ยานยนต์ยักษ์ใหญ่ต้องการฐานผลิตที่มีต้นทุนที่ต่ำแต่ยังสามารถผลิตรถยนต์ราคาถูกและส่งออกไปยังตลาดอย่างยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาได้การผลิตในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลอยู่นะครับปัญหาจากเรื่องสงครามทางการค้าหรือว่าภาษีนําเข้านะครับซึ่งมันเป็นภาษีที่บริษัทต้องจ่ายเมื่อต้องการนาเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ประเทศที่ไม่ได้ผลิตสินค้านั้นๆนะครับแน่นอนว่ามันเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการสร้างความได้เปรียบแก่เศรษฐกิจกและผู้ผลิตในประเทศเหนือคู่แข่งระหว่างประเทศแต่แน่นอนนะครับว่าประเทศอื่นๆเนี่ยก็สามารถตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีของตัวเองได้เช่นกันสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีเนี่ยได้ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับจนถูกเรียกว่าเป็นสงครามการค้าตัวอย่างเช่นในปี2024 ภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนในสหรัฐอเมริกาเ,เพิ่มขึ้นจาก2 5เปเ็น100%ป็นซะครับดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องเมกเซนต์ทางเศรษฐกิจนะครับที่จะย้ายกำลังการผลิตบางส่วนออกจากจีนหรือสหรัฐอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเหล่านี้นะครับผู้ผลิตรถยนต์หลายราย,ยกำลังมองหาสถานที่ตั้งฐานการผลิตในพื้นที่ที่ยังมีต้นทุนตำ่ำนั่นหมายถึงค่าแรงงานที่ต่ำกว่าเป็นหลักนะครับดังนั้นพวกเขาจึงต้องการมีฐานการผลิตต้นทุนต่ำในจีนและพยายามทำซ้ำ อีกประเทศหนึ่งที่มีฐานการผลิตต้นทุนต่าเช่นในประเทศไทยและผู้ผลิตจากจีนเนี่ยก็กําลังมาแรงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยมีผู้ผลิตจากจีนเข้ามาในไทยแล้ว9รายนะครับและ BYD ยักษ์ใหญ่จากจีนก็เพิ่งสร้างโรงงานที่ทันสมัยเสร็จในปี2024ด้วยเงินลงทุนราวๆ500ล้านดอลลาร์นะครับสามารถผลิตรถยนต์ได้1 5 0 0 0 0คันต่อปีนับเป็นโรงงานแห่งแรกที่ BYD เป็นเจ้าของทั้งหมดนอกประเทศจีน ซึ่งในทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าโฆษณาของ BYD มันเต็มไปหมดนะครับมีการสร้างแบรนด์ awareness ในประเทศไทยอย่างชัดเจนมากๆนะครับและ BYD เองเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ที่มีแรงขับเคลื่อนในการเจาะตลาดนี้เป็นอย่างมากสิ่งนี้มันกำลังปรับโฉมการผลิตรถยนต์ของไทยนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นรายใหญ่อย่างแบรนด์ญี่ปุ่นเช่น Toyota และ Honda ที่ค่อนข้างช้านะครับในการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าและตอนนี้เนี่ยต้องมาแข่งขันกับแนวคิดแบบจนีนที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นไฟฟ้านะครับ ผู้ผลิตรถยนต์จากจีนเนี่ยมองว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเป็นโอกาสให้พวกเขาสามารถที่จะแข่งขันในระดับโลกได้นะครับในอดีตเนี่ยผู้ผลิตจากจีนมักจะประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพหรือทำให้ผู้บริโภคนอกประเทศจีนซื้อแบรนด์ของพวกเขาครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากภาพลักษณ์ของแบรนด์นะครับที่มองว่ามีคุณภาพต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผู้ผลิตจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา แต่เมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกคนเนี่ยเริ่มต้นใหม่เท่าเทียมกันนะครับเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่และแน่นอนว่าจีนเนี่ยมีความได้เปรียบในฐานะผู้บุกเบิกรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีนมากับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับผู้เล่นรายใหญ่อย่าง BYD และผู้ผลิตแบตเตอรี่อันดับต้นๆของโลกอย่าง CATL เนี่ยก็พึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของตัวเองทั้งหมดนะครับ แน่นอนนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะสร้างแรงกดดันให้กับซัพพลายเออร์ท้องถิ่นของไทยหรืออาจจะทําให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยต้องปิดกิจการเลยทีเดียวนะครับและอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทําให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถย,ยนต์ไฟฟ้าก็คือการค้นพบลิเทียมในภาคใต้ของประเทศเมื่อเร็วๆนี้นะครับตามแหล่งข้อมูลของรัฐบาลมีการค้นพบลิเทียมอย่างน้อย15ล้านตันแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เคยได้ผลสําหรับประเทศไทยเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ประเทศอ,อื่นๆสามารถทําได้เช่นกันนะครับ มาเลเซียและโดยเฉพาะอินโดนีเซียเนี่ยกำลังไล่ตามประเทศไทยอย่างรวดเร็วในขณะที่โลกกาลังหันไปสู่รถยนต์ไฟฟา้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการผลิตรถยนต์ของไทยเนี่ยลดลงจากจุดสูงสุดในปี2013ที่2,460,000คันเหลือ1,880,000คันในปี2022ลดลงประมาณ23%ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับอินโดนีเซียเองเนี่ยเพิ่มการผลิตขึ้น30%จนมียอดการผลิต 1>, 1 4 7 0งล้นหมื่นคันในปี2022นะครับและหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือขนาดของตลาดภายในประเทศนะครับเพราะว่าการขายในตลาดภายในประเทศเนี่ยมันง่ายกว่าการขายบางส่วนในประเทศแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆและนี่คือจุดที่อินโดนีเซียได้เปรียบม,มากกว่านะครับแต่น่าเสียดายที่ประเทศอินโดนีเซียเองก็ยังไม่มีปิอดสตร์ด้านการผลิตยานยนต์มากนักแต่พวกเขามีข้อดีอย่างอื่นนะครับเพราะว่า ประเทศนี้เองเนี่ยเป็นแหล่งนิกเกิลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยมีปริมาณสำรองประมาณ22%ของปริมาณสำรองทั่วโลกซึ่งมันเป็นโลหะที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอิโดนีเซียเองเนี่ยยังส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือเพียง1% คุณไดจากเกาหลีใต้และ SAIC GM w u ล l i n g นะครับจากจีนเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียในปี2022หรือแม้แต่เทสลาเนี่ยก็กำลังพิจารณาสร้างโรงงานที่นั่นนะครับบริษัทด้านการบัญชียักษ์ใหญ่อย่างเอิ s t นสแอนด์ยเนี่ยถึงกับคาดการว่าอินโดนีเซียจะแสงหน้าไทยกลายเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้ในทศวรรษหน้า แน่น,นอนนะครับว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยไม่ต้องการให้บริษัทต,ต่างๆเข้ามาเอานิกเกลิลไปแล้วก็จากไปนะครับพวกเขาต้องการนําบริการที่มีมูลค่าเพิ่มเข้ามารัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยกำลังใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือในการดึงดูดบริษัท OEM ให้เข้ามาสร้างานนกลั่นนิกเกิลในประเทศของพวกเขาและจ้างอินโดนีเซียมากขึ้นเพื่อผลิตรถยนต์ให้พวกเขา ตอนนี้มันมีสถานการณ์หนึ่งที่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับก็คือผู้ผลิตรถยนต์จีนเนี่ยจะย้ายออกนอกประเทศจีนในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเนื่องจากเรื่องกำแพงภาษีของทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนะครับและเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเหล่านี้40%ของชิ้นส่วนรถยนต์จําเป็นต้องผลิตนอกประเทศจีนนะครับ ประเทศเราเองเนี่ยก็มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตที่พัฒนาแล้วนะครับซึ่งเติบโตมาหลายทศวรรษและอินโดนีเซียเองเนี่ยอาจจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นตลาดส่งออกที่ดีนะครับและมีศักยภาพสําหรับตลาดภายในประเทศที่น่าสนใจด้วยประชากรราวๆ275ล้านคนเพราะฉะนั้นบทบาทสําคัญที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนนะครับที่จะสามารถทําข้อตกลงการค้าเสรีกับสาภาพยุโรปได้ก่อนนะครับ และสุดท้ายตำแหน่งศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันก็กำลังจะเปิดให้แย่งชิงกันอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยเนี่ยจะครองตำแหน่งดีทรอยแห่งเอเชียได้จริงหรือไม่ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจใททุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line Ad ที่ on, a, r a d r a d o ด Ad, t h a r a o l o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจาอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ